คือความจริงแล้วผมก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบคลั่งรักอะไรมากแต่ว่าคือหลายๆผมว่าอาจจะเป็นเรื่องว่าหลายๆคนแต่ผมเป็นคนที่ทุ่มเทให้ความรักแหละแต่ว่าอาจจะเป็นว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นภาพผมในมุมแบบนี้อาจจะไม่เคยเห็นเลยแต่พอมาเห็นเขาอาจจะมีการแซวกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าผมทุ่มเทความรักไหมก็ทุ่มเทแหละเราก็จริงจังเราก็รู้สึกแฮปปี้กับโมเมนต์นี้ติดแฟนไหมคะติดแฟนฮะติดแฟนยังไม่ได้เป็นแฟนยังไม่ได้เป็นแฟนใจเย็นไม่ผมก็อายุเท่าเดิมแต่หน้ามันดูสดใสมากก็อาจจะแบบว่าเป็นช่วงที่เราได้ทำอะไรแล้วก็มันก็แน่นอนพอเวลามันมีเรื่องราวอะไรดีๆอย่างนี้มันก็จะแบบเหมือนกับเราก็ได้มีความผ่อนคลายในตัวเองด้วยมั้งครับมีความสุขมากก็มีความสุขลุงแห้งมานานช่วงที่มาขึ้นประชุมสดใสมีความสุขอะไรเงี้ยบอกแพรวาว่าไปดูลุงข้างๆตัวเองก่อนคำจริงคือรู้จักกันอยู่แล้วต้องเคยเจอกันอยู่แล้วเพราะว่าคือเฟย์เขาก็ทำงานอยู่ในวงการมานานเราก็ทำงานตรงนี้อะไรเงี้ยก็มีเจอกันบ้างตามอีเวนต์อะไรเงี้ยรู้จักกันบ้างอยู่แล้วแต่ว่าที่ได้รู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าไปรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนในกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยก็เหมือนกับมีคอนเนคชั่นขึ้นมาครับผมก็เลยได้มีโอกาสทำความรู้จักกันมากขึ้นพอเราได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นก็รู้จักนิสัยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกชอบยังไม่ได้คือยังไม่ได้ขอแฟนครับใช่ยังไม่รู้ครับก็คือยังคำจริงแล้วก็อยู่ในสถานะแบบเป็นคนคุยกันอยู่แต่ว่าก็สนิทกันมากขึ้นครับก็แบบมีโอกาสได้เจอกันมากขึ้นได้ไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นสนิทกันคือคิดอะไรกันไม่คิดอะไรกันก็คงไม่ได้ถึงขั้นแบบระบุสถานะหรือว่าอะไรแต่ว่าพอดีวันนั้นก็มีการชวนกันว่าใครว่างแบบไปกินข้าวกันไหมแล้วก็จะมีไปคุยงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เชิญชวนกันไปแต่ว่าก็คือการไปกินข้าวด้วยกันมันก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นการระบุสถานะหรือว่าอะไรแต่ว่าถามว่ามันก็คงเป็นอะไรที่สนิทมากขึ้นแหละถึงตรงจุดที่ว่าเขามาเจอเพื่อนผมได้ผมมาเจอเพื่อนเขาได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแสดงความถึงความสนิทมากขึ้นเจอแม่ที่ยังบอกเคยเจอแล้วครับเคยเจอแล้วครับเป็นไงบ้างแม่ว่าไงบ้างเคยเจอเพราะตอนนั้นพอดีเฟย์เขาไปถ่ายงานที่สตูผมครับแล้วก็แม่ก็อยู่ที่สตูก็มีพูดคุยกันเขาก็มีพูดคุยกันมีทักทายพูดคุยกันแนะนำแม่ว่าอะไรแม่ก็รู้ว่าคือแบบคนที่เราจีบอยู่อะไรเงี้ยคนที่เราคุยอยู่แล้วแม่มาถามเราเพิ่มเติมไหมคะว่ายังไงแล้วเขาก็มีถามบ้างครับว่าแบบเป็นยังไงบ้างคุยแล้วเป็นยังไงบ้างผ่านด่านหน่วยยังหน่วยว่าไงบ้างหน่วยโอเคไหมหน่วยให้ไฟเขียวใครก็โอเควันใหม่ก็เคยเจอแล้ววันใหม่เจอครั้งแรกก็ไปเล่นด้วยเลยอะไรเงี้ยวันใหม่เขาเป็นคนสนิทคนง่ายอยู่แล้วแล้วก็เขาก็จะแบบผักผมก็ได้แบบถามว่าเจอพี่เฟย์ชอบไหมอะไรเงี้ยวันใหม่ก็บอกชอบสบายใจแม่ผ่านด่านนี้สบายใจที่สุดแล้วทางวันใหม่ความจริงวันใหม่พอโตขึ้นเขาก็มีความเข้าใจมากขึ้นแหละแม่เฟย์เขาเตรียมว่าตั้ง40 บาทแม่งานทิพย์จะต้องขนาดไหนแม่เก๋เหรอฮะเตรียมทุ่มหนักเลยฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเก๊กเขาไม่ยอมที่จะมีเป็นตัวเป็นตนก็ได้แม่ถึงต้องยอมทุ่มทองขนาดนี้แล้ววันนั้นยังไงเล่าถึงโมเมนต์ที่แบบจับพี่เก๊กนั่งโสดคนเดียวก็คือเอาถ้าพูดตรงๆวันนั้นที่เราชวนกันไปก็คือเป็นแก๊งที่เราทำรายการด้วยกันนะครับจริงก็คือมีแค่เก๊กคนเดียวที่แบบยังไม่เปิดเผยตัวตนออกมาเลยหมายถึงว่าเขาก็ยังไม่ได้มีแฟนแหละนะครับก็เขาก็เป็นคนเดียวที่แบบตรงนั้นก็เลยเราก็เลยจับเขานั่งเก้าอี้ก็แกล้งเขาคนทั้งประเทศสงสารพี่เกณฑ์แล้วหรออย่าไปสงสารนะแต่เกณฑ์เขาเป็นคนปั่นอยู่นะตัวดีตัวดีเราตั้งรักอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนปั่นข่าวนี้เลยนะว่าคนตั้งรักอ่ะคือผมตั้งรักไหมก็อย่างที่บอกไปผมว่าน่าจะเป็นมุมที่คนไม่ค่อยเห็นมากกว่าแต่ตัวเราเองอ่ะเราก็อินแหละอ่ะผมพูดตรงๆว่าเราแล้วก็ยิ่งด้วยตัวของเฟย์เองด้วยอะไรเงี้ยที่เราคุยแล้วเรารู้สึกว่าคลิกมากน้องเขาเป็นคนน่ารักนิสัยดีมากเลยนะเราก็คุยเราก็คลิกเราก็อินกับโมเมนต์ตรงนี้ครับแต่เรารู้สึกอะไรขึ้นว่าแบบเรามุ้งมิ้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกคนมองว่าบอยมุ้งมิ้งขึ้นมุ้งมิ้งขึ้นคือผมอาจจะไม่ได้เชิงมุ้งมิ้งมากขึ้นแต่ว่าผมอาจจะเป็นเนี่ยพอมาตั้งแต่ที่มาสัมภาษณ์เรื่องเนี้ยก็เลยเหมือนรู้ว่าตัวเองอ่ะ
ป็นคนที่พูดเรื่องนี้ออกสื่อไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เขินเอาจริงๆเขาพูดแล้วก็เขินอะไรเงี้ยเหงื่อแตกเลยอย่างขนาดของเฟย์ครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าชอบผู้หญิงคนนี้คนนี้ใช่เลยก็คืออย่างแรกเลยที่รู้สึกก็คือหนึ่งคือเราคุยกันถูกคอใช่ไหมครับคุยกันภาษาเดียวกันแล้วก็สองชอบที่เขาเป็นคนจิตใจดีเขาเป็นคนแบบเป็นคนใจกว้างเป็นคนแบบว่าเป็นคนจิตใจน่ารักอ่ะเขาเป็นคนแบบมองโลกในแง่บวกอะไรก็จะแบบชอบความจริงแล้วก็ชอบความเป็นคนจิตใจดีของเขาอันนี้คือที่ชอบอันนี้ที่สุดเป็นช่วงที่ศึกษาที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันมันมีอะไรที่ต้องปรับเข้าหากันมากไม่บ่อยเราต้องปรับหน้าเข้ามากอ๋อก็เป็นธรรมดาครับทุกคนนะทุกคู่ก็ต้องมีการแบบปรับเข้าหาแต่ยังไม่เป็นแฟนแต่เราห่วงเขาหนักมากเลยนะสุดไม่ลงไม่นานนี่ก็มีแซวบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์จะไปจำกัดอะไรเขาอยู่แล้วนะครับก็เป็นไลฟ์สไตล์เขาซึ่งเราก็ชอบที่เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็มีไปแซวบ้างแซวแบบเอ้ยแบบว่าไปเที่ยวที่หน้าหนาวบ้างที่หนาวบ้างนะนู่นนี่อะไรก็มีแซวบ้างครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเราก็ชอบเขาที่เขาเป็นแบบนี้แล้วเราก็เคารพในการตัดสินใจของเขาส่วนใหญ่ที่เวลาคนเห็นผมออกสื่อจะเป็นในมุมที่ค่อนข้างแบบว่าเฮ่ๆฮ่าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงผมก็มีอีกมุมนึงที่เป็นมุมที่ค่อนข้างแบบเป็นคนจริงจังเป็นคนแบบว่านิ่งๆก็มีทีนี้คือในบางทีที่เราอยู่กับเขาอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไปตลกติงต้องตลอดก็ไม่ได้เงี้ยเราก็จะมีมุมของเราที่เป็นมุมผู้ใหญ่เราก็มีมุมผู้ใหญ่ที่อยากให้เขารู้ว่าเราก็สามารถที่จะปกป้องดูแลเขาได้ด้วยมีแผนจะขอเป็นแฟนอะไรนะแล้วก็ผมว่าไอ้เรื่องนั้นอ่ะวันนึงมันก็ต้องมีอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็เป็นรอไปเป็นตามจังหวะแล้วก็เวลาที่เหมาะสมดีกว่าก็ยังไม่ได้อยากไปเล่นมากทุกวันนี้ที่คุยกันได้ทำกิจกรรมด้วยกันไปไหนมาด้วยกันมันก็แฮปปี้มีความสุขอยู่แล้วครับไอ้ตรงที่ว่าจะมาเป็นคำจำกัดความขึ้นมาวันนึงผมว่ามันก็ต้องมีแต่ว่าเอาไว้เดี๋ยวขอมันถึงจังหวะที่เหมาะสมมันถึงวันที่ใช่ที่เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองนะเดี๋ยววันนั้นผมก็ถ้ามันเกิดผมก็บอกแน่นอนตัวผมเองอ่ะผมก็คือรู้ว่าเขาก็ให้ข่าวต่อมาการเทศกาลนี้เราก็แต่คือเราก็ไม่ได้อะไรยิ่งใหญ่อ่ะก็คือมีนัดกินข้าวกันอะไรว่ากันไปแบบตามเทศกาลเรียกว่าวาเลนไทน์ปีนี้ไม่เหงาก็ไม่เหงาจากที่เหงามากี่ปีโอนานมากทำตัวถูกไหมผมคิดว่ามันก็คงไม่ได้แบบต่างจากเวลาเราไปทานข้าวด้วยกันมากเท่าไหร่แต่อาจจะแบบมีความพิเศษมากขึ้นคล้ายๆกับตอนวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเทศกาลวาเลนไทน์อะไรประมาณเตรียมร้านจองดอกไม้อะไรก็มีแบบมีเตรียมแบบจองร้านอาหารกันไว้นู่นนี่อะไรนู่นนี่ครับประมาณนั้นคือเราก็ทำตัวปกตินะครับคือก็เข้าใจว่าทำงานตรงนี้แน่นอนก็เวลามีเรื่องราวมีความร่วมความรักอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตัวจับตามองโดยส่วนตัวผมก็โดนถามเรื่องนี้มาตลอดนะครับแต่ว่าแค่ตอนนี้สถานะน่าจะเปลี่ยนไปนะครับผมแต่ว่ามันก็อาจจะคงไม่ได้ถึงขั้นแบบมาทำให้การใช้ชีวิตหรือว่าการทำกิจกรรมร่วมกันมันต้องเปลี่ยนไปก็คงเหมือนเดิมฮะอยากไปไหนก็ไปอยากทานอะไรก็ทานเหมือนเดิมเลยแค่เราทำทุกอย่างให้มันอยู่ในกรอบความเหมาะสมครับตามรู้สึกจริงๆเลยกับคำแรกเรามองไกลเหมือนแต่งงานคือเรื่องความเอาเป็นว่าไอ้เรื่องความจริงจังเราจริงจังแน่นอนเราก็ผมเชื่อว่าทุกคู่ทุกคนอ่ะคบกันคุยกันมันมองไกลกันทุกคู่แหละครับแบบยังไงก็มันไม่มีใครคบกันแล้วแบบจะมองว่ามันจะจบเมื่อไหร่มันไม่มีหรอกมันก็อยากจะแบบให้โกออนกันไปเรื่อยๆครับผมเชื่อว่าทุกคู่เป็นอย่างนั้นผมเองก็เหมือนกันก็เราก็ค่อยๆดูกันไปครับก็เป็นไปได้ก็อยากจะให้โกออนกันไปเรื่อยๆครับผ